รวมตัวของกองทัพคนบันเทิงทุกค่ายทุกสังกัดนับร้อยชีวิตที่มาร่วมฉลองนายเตเทนเบิร์ธเดย์เฟสติวัลกันอย่างอบอุ่นท่ามกลางแฟนรายการที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลอง12ปีนายเตเทนจนล้นสถานที่จัดงานนะเขาบอกทั้งวันเนี่ยหลายหมื่นคนผัดเปลี่ยนเข้ามาก็ต้องอวยตัวเองกันนิดนึงว่าก็ถือว่าเราเนี่ยได้รับเกียรติจากบรรดาพี่น้องในแวดวงบันเทิงคนรักนายเอ็นเยอะพูดเลยก็ต้องบอกแบบนั้นเราก็ดีใจที่ว่าเราอยู่มา12ปีคนรักเราเยอะศิลปินก็ว่าจะเป็นพี่พีระนะฮะน้องเต้นน้องพลอยใจอาวงบุญรอด G20 แมดมังกี้บ้าน AF บ้านเดอะสตาร์นะฮะโมเดิร์นด็อกซีซั่น5ซีดีนะฮะหนุ่มซีดีหนุ่มตั้มหนุ่มกั้งนี่ไปหมดเลยแล้วก็จังหวะเจ๊ไปพอดีเจอบี้กำลังยืนให้สัมภาษณ์อยู่น้องบี้เดอะสตาร์ไปด้วยก็นี่ไงก็โชว์ด้วยนะฮะก็ถือว่ามากันครับทั้งอบอุ่นเขาบอกศิลปินนักร้องชาวนักร้องที่มาบนเวที100กว่าชีวิตแล้วก็มีตั้งแต่ป๊อปนะฮะร็อกไปจนถึงวงแบนด์เล่นใหญ่ๆเล่นสดนี่ก็เต็มที่กันเลยก็ต้องยอมรับว่ามากันเยอะก็ขอบคุณนะครับสำหรับศิลปินที่สละเวลาก็ถือเป็นปีคอนเสิร์ตที่เราจะรวมใจบรรดาแฟนคลับหลากหลายเนี่ยนะฮะที่จะได้มาก็เป็นภาพที่อบอุ่นทั้งหมดนะเจ๊แหม่มวันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นต้นไป3ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมเราจะเอาภาพทยอยออกอากาศ4อาทิตย์ติดต่อกันวันพรุ่งนี้อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ถัดไปคุณผู้ชมหลายคนอยู่ต่างจังหวัดบอกว่าอยากดูบรรยากาศฉลอง12ปีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในเตเทนเฟสติวัลนี่เป็นยังไงนะฮะก็รอดูได้3ทุ่มครึ่งทุกวันอาทิตย์ไล่กันไปแต่วันพรุ่งนี้4เทปพี่บอยแอบนิดนึงอยากรู้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเสื้อแล้วเนี่ยได้วันนี้ขายได้กี่ขายเยอะเฉพาะขายหน้าที่พักแล้วก็วันนี้ประมาณ 1,300 ตัวเยอะมากเกือบ 1,300 ตัวรวมกับก่อนหน้านี้ที่สั่งจองที่เซเว่นก็คงจะใกล้ๆ 30,000 ตัวทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกับสมเด็จพระเทพเจ้าฟ้าอันเป็นที่รักของเราเราก็ดีใจนะนี้เช่นเดียวกันครับอสมทเราเนี่ยก็สมทบทุนนะครับในการที่จะบริจาคให้กับมูลนิธิสมเด็จพระเทพเนี่ยประมาณ6ล้าน5แสนบาทก็คิดเป็นต้นทุนมีเดียต่างๆในการจำหน่ายเสื้อครั้งนี้นะฮะที่เราใช้โปรโมทหรืออะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยก็รวมเงินถวายเนี่ยนะฮะปีนี้ไม่ต่ำกว่าน่าจะสัก7ล้านเจ๊แหม่มก็ช่วยกันนี่แหละคนไทยทุกคนก็ทำบุญร่วมกันอสมทก็ร่วมด้วยอีก6ล้านใช่ฮะก็ยินดีกับนายเอนเตอร์เทนด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณศิลปินทุกคนและอย่างที่บอกฮะทุกคนนะฮะมาถึงในช่วงไฮไลท์ก็มีการแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็จะมีการตัดเค้กกันนะฮะทุกคนก็แสดงความน่ารักร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์และที่สำคัญคือมีการป้อนเค้กให้กับน้องๆด้วยใช่ไหมใช่นะฮะเค้กที่เราตัดเนี่ยนะฮะพี่บี้กับทีมนักแสดงเนี่ยนะฮะก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นต่างๆเล็กๆลงมาให้น้องนะฮะสถานสงเคราะห์บ้านบางละมุงให้เด็กได้ทานกันในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะฮะอสมทของเรานายจเทนเนี่ยนะครับก็เชิญชวนเปิดโอกาสเข้าไปติดต่อให้กับเด็กที่ขาดแคลนโอกาสนะฮะในสังคมเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ดูคอนเสิร์ตได้ทานเค้กได้ทานอาหารในห้างดังแล้วเรายังพาไปดูนะฮะสัตว์ทะเลใช่แล้วก็ไปดูหุ่นขี้ผึ้งจังหวะเดียวกันก็มีเนี่ยมีน้องทีมงานเนี่ยพาเดินเข้าไปในห้างก็น้องๆก็น่ารักเดินเข้าไปเป็นขบวนเลยไปดูงานที่คุณว่าน่ะครับน่ารักไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยมั้ยดาราแฟนคลับที่มานะฮะปล่อยยาวกันเป็นชุดเลยสําหรับคนที่มาร่วมฉลองความสำเร็จของนายเตเทน12ปีในวันนี้ครับดีใจมากๆนะครับเพราะวันนี้นายเตเทนก็ครบ12ปีแล้วแล้วก็รายการเดอะสตาร์เราก็อยู่กับนายเตเทนมาตั้งแต่3ปี1ครับจริงๆนายเตเทนแก่กว่าเรา2ปีเพียงเท่านั้นเองใช่ครับเป็นพี่น้องกันเปรียบเสมือนพี่น้องกันตามคลานตามกันมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ร่วมงานกันอีกครั้งก็พวกเราทุกคนก็ยินดีและก็ดีใจมากๆครับHappy birthday